ผมเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความเป็นผู้น้อยมาก็แสดงว่าเคยผ่านเรื่องความเป็นผู้น้อยและเรื่องต่างๆความเป็นของตนภายในจิตใจมาแล้วที่ไปเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ครูบาอาจารย์ท่านก็ดีแต่ไม่สนิทใจก็ต้องหาอุบายออกไปจากท่านไปโดยท่านก็ไม่รู้ว่าเราไม่สนิทใจกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆเขาจะว่าเราลาไปเที่ยวธรรมดานี่คือความนุกหายต่อครูต่ออาจารย์ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนโดยความถูกต้องเป็นที่สนุกใจของผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านเราก็เป็นผู้หนึ่งในระยะนั้นซึ่งเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาอบรมอย่างนี้ไม่ใช่ศึกษาอบรมธรรมดาเรามุ่งอย่างยิ่งเลยพูดง่ายๆเราว่ามุ่งพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นในการออกปฏิบัติตั้งแต่ท่านเริ่มแรกออกเราไม่ได้มุ่งอะไรทั้งหมดมุ่งความเป็นผู้สิ้นกิเลสโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องสอบแสวงหาครูอาจารย์ที่เหมาะกับจริตเป็นที่แน่ใจในการให้อุบายสั่งสอนต่างๆมันไม่ผิดทางไม่เป็นที่สงสัยสำหรับเราพบผู้ไปรับการอบรมกับท่านฉะนั้นจึงต้องไปหาอาจารย์องค์นั้นไปหาอาจารย์องค์นี้ฟังท่านพูดท่านให้อุบายสั่งสอนทางตาก็ดูทางหูก็ฟังทางใจก็คิดยังไม่สนิทใจไม่เป็นที่แน่ใจก็ต้องหาอุบายลาท่านออกไปเพื่อสอบแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆอีกต่อไปแต่ไม่ทันสักมุ่งท่านอาจารย์มันไปเป็นที่สนิทใจเต็มที่เรียกว่าหาไม่ได้อีกแล้วจิตใจลงเต็มที่พอไปถึงที่แรกในคืนวันนั้นท่านแสดงธรรมให้ฟังอย่างถึงใจมันก็เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดความมั่นใจขึ้นมาหลังนั้นตาก็ดูหูก็ฟังใจก็คิดการแสดงออกของท่านไม่ผิดจากหลักธรรมหลักวินัยไม่มีสิ่งใดที่จะเพื่อแข็งแกร่งปาดผลโผนในการแสดงออกและการประพฤติปฏิบัติของท่านเลยนี่มันเป็นที่สนิทใจการแสดงธรรมะผมไม่เคยได้ยินท่านแสดงว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นหน้าจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยแสดงออกด้วยความแน่ใจทุกอย่างไม่ว่าธรรมะขั้นใด เราจึงได้ปรงจิตปรงใจเป็นที่อุ่นจริงๆอยู่กับท่านแต่มันแม้เป็นยังไม่มีสมบัติอันใดก็ตามเมื่อเข้าไปพึ่งร่มเงาของมหาเศรษฐีแห่งธรรมแล้วเราก็พลอยมีความร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยความเป็นผู้น้อยเป็นอย่างนี้เราออกจากท่านไปประพฤติปฏิบัติตามการอันควรแทนที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นโดยลำพังเราที่ปฏิบัติคนเพียงคนเดียวซึ่งไม่มีหน้าที่การงานอะไรเข้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายเลยแต่จิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าอยู่ขั้นดูไปนานๆมันเลยปรากฏเหมือนกับไม่มีความหมายอะไรในตัวของเราเองก็เหมือนกับเวลาอยู่กับท่านซึ่งได้ดื่มธรรมเพราะอาศัยรัศมีธรรมเมตตาของท่านมันก็มีความร่มเย็นไปโดยลำพังตนเองเพราะในยานั้นยังไม่มีหลักใจด้วยเหตุนี้เลยนะออกไปโดยลำพังตนเองนั่นจึงไม่ได้หลักไม่เกียรติอยู่ไปนานมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆดูพิจารณากำหนดภาวนาหนึ่งมันก็ไม่ได้นานหลังวกไปเย็นมาไม่ได้ต้องกลับเข้าไปหาสมุดคือเราสังเกตเราอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามเราได้ตั้งคำสัตย์ไว้แล้วว่านี่แหละคือครูอาจารย์ของเราแท้ถามว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบใดเราจะไม่หนีจากท่านตราบนั้นจนกว่าว่าชีวิตท่านหาไม่หรือว่าชีวิตเราหาไม่เว้นเฉพาะการเวลาที่ประกอบความภาคเพียรตามการตามสมัย
ในบางโอกาสแต่เราถือสถานที่อยู่ของท่านหรือท่านอยู่ในสถานที่ใดเราถือที่นั่นเป็นเหมือนบ้านของเราแม้จะไปทำการทำงานที่ไหนเราก็ถือนั้นเป็นบ้านเป็นหลักเป็นฐานต้องกลับมาบ้านนั้นที่เรียกว่าเป็นบ้านของเราเมื่ออยู่กับท่านถึงจิตใจจะไม่เป็นไปมันก็มีความอบอุ่นความเย็นสบายที่เรียกตัณหาราคะต่างๆก็ไม่กำเริบไม่แสดงออกมาถึงจิตจะยังไม่หลับไม่เพียงก็ยังมีท่านเป็นหลักเป็นแม่เหล็กเรื่องดึงดูดให้เราได้รับความร่มเย็นจนกระทั่งจิตมีหลักมีฐานขึ้นทางท่านสมาธิจึงเกี่ยวข้องไปถึงด้านปัญญาด้วยอยู่ด้วยจิตมีความละเอียดเข้าทับเพียงไรยิ่งเห็นความจำเป็นของครูของอาจารย์มากขึ้นเท่านั้นแม้จะเราจะแน่ใจว่าจิตนี้ไม่เสื่อมก็ตามแต่เพื่อทำขั้นสูงนั้นจะต้องได้รับการอบรมแนะนำไปเป็นระยะตามที่เรามีข้อข้องใจจะต้องเรียนกราบเรียนถามท่านหรือไม่ข้องใจท่านก็ต้องแสดงธรรมะเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุดทุกๆการที่ท่านเทศอบรมพระไม่เคยจะตกค้างอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมเลยใจของเราเป็นแต่ยิ่งมีความดูดดื่มในการได้ยินได้ฟังเรายิ่งกว่าแต่ก่อนมากจนกระทั่งท่านล่วงลับไปแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นภายในใจดังที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจึงไม่จำเป็นจะต้องเล่าที่นี่อีกเสียเวลาการพูดทั้งนี้เพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่หมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาให้ทราบว่าเราที่หมู่เพื่อนมาเสด็จสรรว่าเป็นครูเป็นผู้นี้ได้เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความบกพร่องแห่งความเป็นผู้น้อยซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้นั้นเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นสาเหตุที่จะทำให้เจ้าของไม่แน่ใจอยู่เสมอเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเสมอการเชื่อครูเชื่ออาจารย์ซึ่งเป็นที่เราแน่ใจแล้วจึงเป็นพลังสำคัญที่จะพยุงจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเสมอเมื่อเราได้เป็นครูเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนเราก็อดจะคิดมาได้ในเรื่องของเราที่เคยเป็นผู้น้อยมามีความจำเป็นกับครูบาอาจารย์อย่างไรบ้างอันนี้เองที่เป็นเหตุให้มีความห่วงใยกับหมู่เพื่อนทั้งหลายที่มาอาศัยผมจึงต้องได้อบรมสั่งสอนเสมอผิดถูกดีชั่วประการใดผมไม่เคยปิดบังลี้ลับแม้จะเป็นกิริยาแสดงออกภายนอกผิดตรงไหนก็ต้องบอกตรงนั้นผิดตรงไหนบอกตรงนั้นเพราะเหตุไรเพราะให้หมู่เพื่อนได้สติสตางค์ให้รู้ว่าสิ่งนั้นผิดและไม่ปฏิไม่ทำต่อไปในการข้างหน้าหากไม่บอกก็จะผิดไปเรื่อยๆความผิดไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นของดีนะก็ทวีรุนแรงขึ้นไปการความเป็นห่วงหมู่เพื่อนจึงทำให้มีการยุด่าว่ากล่าวหรืออบรมสั่งสอนอยู่เสมอเพื่อให้เป็นเครื่องดิ้นภายในจิตใจหรือเพิ่มพลังทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้นหมู่เพื่อนมีความห่วงใยตัวเองอย่างไรบ้างหรือไม่ขนาดไหนคือผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนหนึ่งอาจจะไม่คิดว่าผมท่านทั้งหลายอาจจะไม่คิดว่าผมมีความห่วงใยหมู่เพื่อนอะไรนะก็ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็อยู่สะดวกสบายแล้วแต่ผู้ใดจะปฏิบัติการงานถึงเวลาก็มาอบรมสั่งสอนเองนั้นผมไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับผมเองเป็นอยู่ภายในจิตใจโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เป็นด้วยความสงสารในเรื่องการห่วงใยหมู่เพื่อนสงสารหมู่เพื่อนก็เพื่อจะให้หมู่เพื่อนได้มีกำลังทางด้านจิตใจอันเป็นทางปลอดภัยจากกิเลสทั้งหลายโดยลำดับเพราะกิเลสนี้ถือไม่ว่าประเภทใดถือว่าเป็นข้าศึกต่อจิตใจอย่างยิ่ง
นี่เราเป็นนักบวชได้สละมาแล้วจากบ้านจากเรือนจากภาคต่างๆประเทศต่างๆมุ่งหน้ามาสู่สถานที่นี้ผมก็เข้าใจแล้วว่ามุ่งหน้ามาเพื่อผมคือเพื่อการอบรมกับผมเหล่านี้ผมคิดหมดผมเป็นหัวหน้าจะไม่คิดได้อย่างไรด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังสิ่งที่จะมาเกี่ยวข้องให้เกิดความวุ่นวายในหน้าที่การงานของสมณะเราได้แก่การบำเพ็ญสมณะธรรมเพิ่มจากกรมนั่งสมาธิภาวนาใครมาเกี่ยวข้องหรือใครจะไปเที่ยวไม่ร่อนตามวัดตามวาผิดเวลาเวลาผมเป็นคนห้ามตัวเองไม่ให้ไปนี่ก็เพราะรักษาเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบายนอกจากคุณพระกำลังจังหันอยู่นี้เราเคยได้แนะได้เคยได้บอกเขาให้ทราบไว้แล้วกับตอนบ่ายสี่โมงเวลาท่านปัดฝาดขนน้ำถ่านได้ขึ้นไปตรงจะให้เลยนอกเวลานี้แล้วไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากมีรายจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องพาไปดูเพราะเป็นผู้สำคัญที่ควรจะได้เป็นคติตัวเองและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมกว้างขวางมากมายอย่างนี้เราก็อาจพาไปเองถ้าเป็นคนประเภทนั้นหรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำไปนอกนั้นเราเอาไม่เอาให้เข้าไปยุ่งเลยนี่ก็เพราะความเป็นห่วงเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบายผมเคยเป็นผู้น้อยจิตใจอยู่กับครูบาอาจารย์จะทำอะไรจะไปไหนมาไหนความกลัวกลัวท่านมากกลัวท่านอาจารย์มากกลัวมากเริ่มใส่มากเข้ารกมากเรื่องตัวต้องกลัวมีความเคารพมากรักท่านมากเรื่องใสทุกอย่างรวมกันนี้หมดการไปมาที่ไหนก็ดีผมต้องได้เป็นหมวดกวดขันเขามานิมนต์ไปฉันที่นั่นที่นี่ผมก็ไม่รับพระในวัดนี้ได้อยู่สบายทุกพระองค์นอกจากเป็นความจำเป็นเป็นบางการบางสมัยนั้นมันมีได้ในโลกนี้เราก็อารมณ์ผ่อนผันไปเสียตามการที่เห็นว่าจำเป็นธรรมดาทั่วไปนี่เราไม่ให้เข้ามายุ่งเราเป็นคนพูดเองเรารักษาพระเองคนอื่นพูดอาจเกรงใจเขาเราไม่เกรงใจผู้ใดยิ่งกว่าเกรงใจธรรมคือเกรงธรรมเนี่ยเกรงว่าหมู่เพื่อนจะเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการคบที่นั่นชั้นที่นี่ยุ่งไปหมดเพราะไปแต่ละครั้งอย่างน้อย3ชั่วโมงถึงจะได้กลับมาถึงวัดผมได้เคยตั้งนาฬิกาดูเวลาแล้วบางงานบางสถานที่3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงก็ยังเคยจะกลับมาถึงวัดหากไปทุกวันทุกวันโดยที่เราอ้างรวมผ่อนผันหรือตามเรื่องตามราวเหมือนอย่างวัดทั้งหลายแล้วถ้าเน้นวันนี้จะไม่ได้ภาวนากันเลยจะมีแต่เรื่องโครงกินเท่านั้นเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นโดยลำดับมาสอดปัจจัยทยทานที่ได้มาก็เลยจะเกิดกิเลสอะไรได้มาจะเกิดกิเลสเจ้าของเวลาไปมันก็เกิดกิเลสแต่ก็ทุกข์กระเทือนรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเพราะมันคอยจะกำเริบอยู่แล้วจึงต้องระมัดระวังรักษาผมคิดหลายด้านหลายทางเดี๋ยวก็หมู่เพื่อนเพราะห่วงสงสารหมู่เพื่อนงั้นหมู่เพื่อนจึงควรมองดูตัวเองสงสารตัวเองมากกว่าสงสารผู้อื่นใดก่อนอื่นดังพระพุทธเจ้าทรงสงสารโลกทั้งหลายจึงต้องยอมเสียสละในสิ่งที่มีค่าทั้งหลายตามโลกนิยมในความเป็นกษัตริย์ก็ทรงสละคำว่าความเป็นกษัตริย์คิดดูสิเป็นตำแหน่งที่น่ารักน่าสงวนขนาดไหนไปฟ้าประชาชนบริษัทบริวารพระญาติพระวงศ์พระราชโอรสพระชายาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับพระไทยของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์จำต้องเสียสละเพราะความห่วงโลกห่วงพระองค์เองดังนั้นเสด็จออกไปทรงถนนรับความลำบากลำบนไม่ห่วงใยกับใครเลยไม่มีใครปรับไม่ปรากฏว่ามีใครได้ตามอุปถัมภ์พระถาพระสิทธัตถะราชกุมารในขณะบวช
เป็นฤาษีดาบสอยู่ในป่าเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยขนาดพระเจ้าแผ่นดินสละทิฏฐิมานะลงเป็นคนขอทานอย่างนั้นจะไม่ยากไม่ลำบากได้อย่างไรต้องลำบากแสนลำบากทีเดียวนี่เป็นคติตัวอย่างสำหรับพวกเราทั้งหลายพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับพญาติพระวงศ์ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดทั้งหมดในระยะ6ปีที่ทรงบำเพ็ญนั้นจนไม่มีใครทราบทางใต้ทางเหนือว่าพระองค์เป็นหรือตายคุณมีงานอย่างนี้จนท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านได้ทราบเมื่อออกประกาศพระศาสนานี่แหละทางดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ทรงห่วงหน้าห่วงหลังห่วงโน้นห่วงนี้ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายทำลายจิตใจตัวเองให้เสียผิดจากหลักของผู้บำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์การสงวนการปกครองตนเองการสงวนตนเองการรักตนนี้เป็นสิ่งสำคัญจึงต้องระมัดระวังรักษาและปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องแม่นยำอยู่เสมออย่าให้ผิดพลาดจะไปคิดห่วงใยผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้มากยิ่งกว่าความห่วงใยตนเองในเวลาที่ควรห่วงใยคือเวลาที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ไม่อยากให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นการทำลายจิตใจเพราะเวลาทำงานคือสมณธรรมเป็นงานสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใดไม่มีงานอันใดที่จะหนักแน่นมั่นคงหรือมีผลมากยิ่งกว่างานสมณธรรมคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิและการห่วงใยตนเองการรักษาตนด้วยความมีสติสตางค์ไม่ผิดให้พลาดนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระเราแต่ละองค์ละองค์อย่าคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องผู้ใดก็ตามทำตัวของตัวให้มีความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจจนเป็นที่แน่ใจได้แล้วจะสั่งสอนใครทั้งโลกนี้ถ้ามีความสามารถก็สอนเถอะเราไม่ว่าเวลานี้จะสอนตนเองก็ยังไม่ได้จึงไม่อยากให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้เป็นการเสียทางด้านสมณธรรมนอกจากนั้นยังก็เสียตัวไปด้วยคนทั้งคนเสียไปเพราะสิ่งไม่จำเป็นอะไรมากนะไม่ควรเสียไม่ควรทุ่มลงไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้เสียได้จริงๆท่านทั้งหลายมาศึกษากับผมเพื่อจะเห็นต้องการเหตุการผลอันเป็นหลักเป็นธรรมจึงต้องได้เทศให้ฟังพูดให้ฟังโดยเหตุโดยผลโดยธรรมนี่คือทางถูกต้องทางยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่ทางถูกเป็นทางที่ให้เนิ่นอย่างหนังน้อยให้เนิ่นช้าอย่างมากนั้นทำให้เสียตัวได้เพราะจิตใจมันมีความดูดซึมอยู่เสมอดูดนั้นซึมนี้อยู่เรื่อยแม้แต่ระมัดระวังอยู่มันยังซึมซาบกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยได้อย่างง่ายดายจะว่าเราปล่อยมันบ้างหรือปล่อยมันเลยก็ยิ่งไปใหญ่เราควรคิดจิตใดจะเป็นจิตสำคัญยิ่งกว่าสมณะธรรมงานของพระก็เคยพูดให้ฟังแล้วมีงานอันใดที่เป็นงานของพระจริงๆตามหลักที่ตถาคตสั่งสอนแล้วคืองานอะไรก็เคยสอนแล้วคือกรรมฐานจะคือสิบห้องของตาอันใดก็แยกออกไปแง่ใดก็ตามล้วนแล้วจะเป็นงานที่สมณะเราคือผู้เป็นนักบวชจะพึงประพฤติปฏิบัติต่องานนั้นๆหรือทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามจนกระทั่งถึงจบสิ้นงานที่ทำนั้นด้วยบทธรรมท่านว่าวุฒิกรรมปรมัจจริยังทางหน้าทางตาทำอย่าไปคิดกับสิ่งอื่นใดให้เสียเวลาเวลาโลกมันก็เป็นเท่าโลกที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันเคยเป็นมานี้ตั้งกับตั้งกันจนไม่ทราบว่าเงื่อนต้นมันอยู่ที่ไหนเงื่อนปลายมันอยู่ที่ไหนเรื่องความวุ่นวายหมุนเวียนของโลกสงสารนี้อันใดเป็นของอัศจรรย์ในโลกนี้มันมีแต่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแม้แต่คนทั้งคนนี้ทั่วโลกนี้มันก็คือก้อนแห่งธาตุที่ผสมกันเป็นก้อนๆของมันเองพิจารณาธรรมชาติทรัพย์สินเงินทองมีจำนวนเท่านั้นเท่านี้เศษสังกันขึ้นมากระดาษก็เศษสังกันเป็นเงินท่ากันไปเงินก็ไปติดเพียงกระดาษก็ยังติดจะไม่ว่าโง่ไงมนุษย์ดอก
สมมติว่าเป็นเงินแท้ๆอันนี้มันก็เป็นแร่ธาตุอันหนึ่งเท่านั้นแล้วหากเกิดสารว่ามันเป็นเงินเป็นทองคำเป็นแก้วเป็นเพชรเป็นพลอยมีราคาราคานั้นเราไปว่าเอาต่างหากมันเป็นแร่ธาตุอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นตามความจริงของมันก็เสมอกันไปหมดเมื่อยกขึ้นมาแล้วก็มามัดคอเจ้าของเนี่ยเราพิจารณาให้มันดีนักปฏิบัติพิจารณาให้ละเอียดรอกับสิ่งนั้นแต่มันจะได้ไม่หลงไม่เพลิดไม่เพลินไม่ดูเนื้อดูตัวมันไม่มีสาระอะไรแหละทำแต่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบหมดในโลกสมมตินี้ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่หรือจะดูเนื้ออนิจจังทุกขังอนัตตาได้เลยเมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบอยู่แล้วอันใดจะเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีพิจารณาให้จริงจังไปสาระอันสำคัญก็ได้จะจิตกับความเพียรนี่คืองานสำคัญงานที่มีคุณค่างานที่มีเกียรติที่สุดสำหรับสมณะงานที่จะยังผลให้เกิดเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงพึงพอใจอย่างยิ่งก็คืองานอันนี้เกิดขึ้นจากงานของสมณธรรมพิจารณาเห็นคือสาลมานาคาทันตาตะโจเป็นต้นดูให้ละเอียดละออกมันดูกับตัวทำไมไม่ดูทำไมเรียนไม่รู้ของอยู่กับตัวแท้ๆที่อื่นกายสันกายข้ามเขาอยู่เป็นตะเรียนจะอยู่กับตัวนี่ทำไมไม่เรียนดูให้ดีคือสาลมานาคาทันตาตะโจเฉพาะอย่างยิ่งตะโจหนังห่มอยู่เท่านั้นเองหลงหนังหลงหนังท่านจันมั่นคงแต่ท่านพูดภาษาบาลีสารหลงหนังหลงหนังก็หลงหนังนั่นแหละท่านว่าหลงหนัง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 ท่านว่าคือหลงอะไรครับถ้าหลบหนังแล้วเราจะหลงยังไงมันมีหญิงมีชายที่ไหนหาคุณค่าที่ไหนคนแตกฮือน่ะท่านว่าพวกเดียวกันก็แตกฮือตื่นกันกลัวกันเป็นเป็ดเป็นผีไปมันถูกต้องท่านพูดเอาให้จริงให้จังเราอย่าไปหลงแง่เล่ห์เหลี่ยมของกิเลสประเภทต่างๆที่มันฝังอยู่ภายในใจนี่แล้วผลักดันออกมาหลอกเจ้าของเป็นภาพแห่งความคิดนึกต่างๆหมายจากสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดนึกต่างๆว่าเป็นอย่างนั้นเป็นนี้จิตมันอยู่กับเรื่องอันนี้หลอกกันทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งแม้เดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนาก็สักแต่ว่าเดินสักแต่ว่านั่งแต่จิตไม่ได้ทำงานตามหน้าที่ของตนไปทำงานกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วมันจะมีกำลังจิตใจเกิดความสงบร่มเย็นมาจากไหนเมื่อไม่ทำงานของตนงานของกิเลสมาทำให้มันได้จนแย่ตัวเองยังไม่รู้เดินจังกรมมันเดินจริงเท้าเดินไปแต่จิตไปทำงานให้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวคิดหลงกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อารมณ์อดีตอนาคตปัจจุบันที่เกิดขึ้นก็หลงอยู่นั่นมันไม่มีที่รู้มีแต่ที่หลงขณะใดก็มีแต่ขณะหลงแล้วจะเอาความรู้ความเฉลียวฉลาดมาจากไหนทำให้เข้าขึ้นแสนจริงๆงานนี้จะเป็นไปไม่ได้เพราะงานนี้เป็นงานของคนผู้จริงของคนผู้เด็ดเดี่ยวของคนผู้เอาจริงเอาจังพระพุทธเจ้าเป็นผู้จริงที่สุดในโลกไม่มีใครเสมอสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นเพราะท่านเอาจริงเอาจังเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีไม่น้อยที่เสด็จออกมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นท่านดุ้งกับอะไรท่านอย่างนี้ล้วนแล้วตั้งแต่มีญาติมีวงมีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วออกมาแล้วท่านเร่งประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเป็นที่พอใจสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจะสั่งสอนใครมากน้อยอันนั้นตามปัญญาสายที่นี้ไม่มีเรื่องทำมาจิตใจได้จะเป็นอัธยาศัยล้วนๆหรือเป็นนิสัยล้วนๆจะสั่งสอนคนมากน้อยก็ตามอัธยาศัยไม่สั่งสอนอยู่สบายๆอย่างพระอัญญาคนทันยะนั้นก็ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตำหนิจิตเตียงเลยผู้ที่มีบริษัทบริวารมากขึ้นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระองค์ก็ทรงเฉยผู้ไม่เกี่ยวข้องกับใครเช่นพระอัญญาคนทันยะไปอยู่กับอะไรสัตว์สัตว์ทันเลย11 ปีพญาช้างหัวหน้าโขงในดงอันนั้นมาอุปถัมภ์ประทับ
พระนาคนธัญญะทั้งนี้จนกระทั่ง11ปีถึงได้มาทูลลาเข้าสู่นิพพานพระนาคนธัญญะเป็นพระมหาเถระรัตตัญญูเป็นผู้รู้ราตรีนานกว่าใครทั้งหมดการรู้อัตถุธรรมของพระเจ้าก็เป็นปฐมสาวกพระองค์ก็ชมเชยว่าดีไม่ทรงตำหนิติเตียนไม่มีใครจะไปอยู่กับช้างได้อย่างนั้นอันนั้นอัญญาคนนี้เธอดีเธอสะดวกสบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนอย่างเรานี่วะยิ่งหนาเนี่ยแล้วนี่มันยุ่งมากจะตายไปทำดูสบายสบายเมื่อถึงการมาลาแล้วเออตามจักรอันควรเถิดอันนั้นนี่ทรงเชยไปหมดถ้าพ้นกิเลสแล้วไม่ทราบจะตำหนิอะไรคือหมดขอบเขตคือเลยเขตของสมมุติไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะหนีจิตดวงนั้นพ้นแล้วพ้นจากโลกสมมุตินิยมซึ่งอยู่ในความตำหนิติชมแล้วพ้นไปแล้วความตำหนิติชมจึงไม่มีความหมายอะไรแล้วคนพระนาพระพุทธเจ้ายังจะไปคว้าเอาความตำหนิติชมมาตำหนิติชมสาวกหรือมาตำหนิติเตียนสาวกได้หรือไม่ตำหนิผมพ้นโทษหมดแล้วท่านทำงั้นขอให้ยึดหลักสังฆังสนังคฉามิยายลืมว่าท่านปฏิบัติดำเนินอย่างไรแม้จะยึดท่านเป็นหลักเป็นสรณะที่พึ่งฝากเป็นฝากตายในจิตเป็นประจำฝังจิตอยู่เป็นประจำเมื่อตายการที่จะยึดเอาคติมาจากท่านมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเองก็ได้ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระสงฆ์สาวไม่ได้ได้แบบท่าน 100% ก็ให้ได้แบบศิษย์มีครูแบบลูกศิษย์ตถาคตเราจะเห็นผลเห็นความสำคัญขึ้นติดใจของเรางานของเราจะได้สำเร็จไปได้เอาที่หน้าที่ของผู้ใดงานเพื่อถอดถอนกิเลสเป็นงานเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมจะไม่วิเศษงานเพื่อจมในกองทุกข์งานเต็มไปด้วยความกังวลวุ่นวายกระทบกระเทือนทั่วโลกสงสารโลกยังยินดีทำกันมีงานเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมเราจะไม่ยินดีเราขณะออกมาแล้วจากสกุลต่างๆจากพ่อจากแม่พ่อก็เป็นที่รักแม่ก็เป็นที่รักเราก็สละออกมาอยากรวมพงศาอย่างนี้เป็นที่รักอะไรเป็นที่รักสละออกมาเพื่อทำตรงนี้จงดำเนินตามความมุ่งหมายความมุ่งมั่นของตนอย่าให้ลาดเคลื่อนให้เป็นเข็มทิศทางเดินอันดีอย่าดำปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์อยู่ที่ไหนอย่าเผลอสติให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาความสติเรียกว่าความระลึกรู้ถ้ากำหนดให้สืบต่อเนื่องกันไปจะสัมปชัญญะความไม่เผลอเลยไปไหนเลยโดยหลักธรรมชาติของสตินั้นสตินั้นเรียกว่ามหาสติปัญญาก็เป็นพักๆคิดตามกำลังของตนค้นให้คิดพิจารณาดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความเป็นความตายความแตกความสลายในโลกอันนี้มันเป็นกองป่าช้าผีดิบด้วยกันทั้งนั้นเราดูให้ดีนั่นเป็นความจริงอยู่ที่ไหนก็กองป่าช้าป่าช้าเคลื่อนที่ได้แก่อะไรก็แค่แต่พวกสัตว์พวกบุคคลนั่นเองมีเรื่องป่าช้าเคลื่อนที่คือยังมีความรู้สึกครอบครองธาตุขันธ์อยู่ไปมาแต่เราเรียกว่าคนว่าหญิงว่าชายว่าหน้ามันถึงความจริงของมันเป็นขั้นขั้นขึ้นไปการพิจารณาร่างกายให้เห็นความปฏิกูลโสโครกให้เห็นความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดยินดีคลายความมีสาระสำคัญอันเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจจนต้องพิจารณาอย่างนั้นตามหลักความจริงให้มันเข้าใจว่ามันเป็นป่าช้าเคลื่อนที่พอหมดลมหายใจแล้วมันก็ลงกับที่อยู่ที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นขาดลมหายใจที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นมันตายที่นั่นโลกมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนไหนไม่มีคนที่จะรับความสุขความเจริญเพราะความวุ่นวายกันเต็มโลกเต็มสารนั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะได้หยิบยกเอาความสุขขึ้นมาอวดโลกซึ่งเป็นความวุ่นวายด้วยกันเพราะหน้าที่การงานมันเหมือนกันเรายังไม่เคยเห็นว่าผู้ใดในบรรดาทั่วโลกแผ่นดินเนี่ยอันนี้กี่ประเทศเอาความสุขความสบายขึ้นมาโชว์กันไม่เห็นมีมีทั้งฐานะสูงต่ำความมั่งมีสีสุขความจนก็ตามความโง่ความฉลาดมันเต็มไปหมดในโลกนี้แต่สุดแล้วมันก็มาอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันหมด
หมายว่าคนมั่งมีจะมีเงินสักกี่ล้านจนนับไม่ได้ก็ตามมันก็หาความสุขไม่ได้ถ้าจิตใจไม่ได้สร้างสาระคุณแก่ตนแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีความหมายเพราะเราสมมุติไว้เราพึ่งมันเฉยเราจะเอามันมาเป็นหน้าเป็นตามาเป็นยศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นเกียรติยศอะไรได้เศษกระดาษแต่เงินก็สมมติขึ้นเป็นกระดาษกระดาษก็คือจากกระดาษนั่นเองกระดาษก็เป็นสมมติอันหนึ่งแล้วก็มาให้ชื่อว่าเป็นเงินเป็นเงินสดสดจริงๆเป็นเงินตราจริงๆมันก็ออกมาจากแร่ธาตุอันนั้นมันก็อยู่ทางสภาพของมันกองไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นไอ้เราก็เป็นเราเอามาเป็นเกียรติได้อย่างไรที่งานนี่มาเป็นหน้าเป็นตาได้มันเศษพึ่งไปเฉยพึ่งผายแบบบ้าๆหาความจริงไม่ได้นี่แหละโลกมันเป็นอย่างนี้มันตื่นลมตื่นอะไรกันอย่างนี้พิจารณาเราพิจารณาโดยธรรมะเราไม่ได้ตำหนิโลกนะเราพิจารณามาเทียบเห็นไหมจิตของเรามันจะเป็นอย่างนั้นให้แยกแยะออกเข้ามาให้รู้ตามความจริงของสิ่งนั้นๆแล้วจะไม่ได้กังวลวุ่นวายเพราะมันเป็นเหมือนกันกับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเสกสรรมันเป็นหอประสาทก็ได้ที่เรานั่งจะเสกสรรอะไรนั้นได้มันอยู่กับความเสกสรรของคนเนี่ยมันอยู่ให้เป็นมนุษย์เราชอบโดดนั่นโดดนี่เสกนั่นตั้งนี่ถ้าเสกแล้วก็จะของมันก็มาไหม้เจ้าของนั่นแหละมันไหม้ผู้ใดเพราะปัดออกให้หมดสิ่งนี้เป็นเครื่องกังวลเป็นภัยต่อจิตใจทั้งนั้นไปติดในสิ่งใดรักในสิ่งชอบในสิ่งใดมันเป็นภัยต่อจิตใจสำหรับนักบวชแล้วเราแล้วมีหน้าที่อันเดียวคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาซึ่งเป็นงานบริสุทธิ์อย่างยิ่งและเป็นงานที่มีคุณค่ามากสำหรับนักบวชผลก็จะเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐขึ้นโดยลำดับเอาพยายามทำให้ได้อย่าไปคิดกับสิ่งใดๆในโลกนี้ให้เสียเวลาทวงประโยชน์ทั้งตนที่พึงจะได้มีน้ำซ้ำยังก่อความกังวลขึ้นเพราะความคิดเรื่องนั้นๆนี่ก็เคยเป็นมาประจำจิตใจแล้วเราจะไม่เจ็บหลับเลยมันเป็นอุปสรรคแค่ไหนต่อความเปลี่ยนของเราในเรื่องอารมณ์เหล่านี้นะถ้าพิจารณามันต้องรู้ต้องเทียบต้องเคียงกันที่นั่งปฏิบัติไม่นำสิ่งนี้มาเทียบเคียงหาทางออกได้ยังไงเคยเป็นด้วยกันทั้งนั้นจิตใจมีกิเลสมันต้องเป็นแบบกิเลสมันไม่ได้เป็นแบบธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปบังคับขับไล่กิเลสออกด้วยความอดความทนความฝ่าฝืนซะก่อนในเบื้องต้นเอาจนมันกิเลสมันหมอกนะสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อจำไม่แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรปัญญาก็จำไม่แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรมันก็เป็ดตะไคร้มันยังมีชื่อมรรคผลนิพพานจะมีชื่อได้ยังไงโลกนี่มันเป็นโลกสมมุติอะไรก็ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้หมดนี่สมกับว่าโลกสมมุติเสร็จสรรพันยอนขึ้นมาเอามันจริงนี่มรรคผลนิพพานก็มีแต่ชื่อมรรคก็มีแต่ชื่อมรรคคืออะไรมรรคแปดนั้นเป็นยังไงจิตใจของเราเคยสัมผัสสัมพันธ์ตามหลักความจริงไหมไม่สัมผัสสัมพันธ์มีแต่ความจำได้แต่ชื่อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะด้วยยังต้องสัมมาสมาธิแล้วก็หายเงียบไปเป็นลมเป็นแรงไปความจริงไม่ปรากฏที่เกิดขึ้นมาจากมรรคแต่นี้จนให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาโสดาปัตติผลเป็นลำดับขึ้นไปจนอรหัตตผลเกิดมาจากไหนเกิดมาจากมรรคแต่ทำไม่ได้ทั้งผลได้ทั้งเหตุทำได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวเนี่ยตัวจริงอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่ตัววัวตัวควายตัวจริงความจริงมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับหัวใจผู้รับรู้อยู่ทุกคนสดสดร้อนร้อนไม่สำคัญที่พระเจ้าปฏิพานไปกี่ปีกี่เดือนไม่มีอะไรสำคัญผมแน่ใจที่สุด 100% ผมไม่ได้สงสัยเลยเข้าเฝ้าพระเจ้าตลอดเวลาว่างนี้เลยอยู่ที่ไหนก็สบายหายห่วงทุกอย่างไม่เคยคิดเรื่องอะไรเป็นเกาะความกังวลวุ่นวายจิตใจไม่เคยติดยุ่งกับอะไรแม้แต่ร่างกายนี่ก็รู้มันอยู่โดยลำดับมันจะเป็นหนักมากขนาดไหนเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็พูดตามเรื่องมันเป็นเฉยเราไม่ได้มีความประทบได้รับความประทบกระเทือนจากสิ่งเหล่านี้เลยเพราะเหตุใดนี่ก็เพราะผลของการปฏิบัติแยกจิตออกมาให้เห็นให้เสร็จขาดจากมันโดยหลักธรรมชาติติดต่อกันอยู่ไม่ได้แล้วนั่นจึงเป็นความจริงล้วนๆตลอดเวลาจะตายเดี๋ยวนี้ก็ตายไปดิเป็นอะไรไปสมมติแต่นี้เสียว่าตายก็มีแต่เรื่องธาตุสื่อดินน้ำลมไฟสลายตัวจากความผสมกันเท่านั้นเองจิตถ้าบริสุทธิ์แล้วจะจมที่ไหน
ถ้าลมจมใครอยากจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าก็มาอยากไปนิพพานสาวกก็อยากไปนิพพานใครไม่อยากเป็นพระอรหันต์เพราะจะไปลมจมมันก็เป็นเหมือนพิชฌาที่ความเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานก็เหมือนสถานแตแดนแดนพิชฌาจริงๆลมจมที่ไหนลมจมจะเอาอะไรมาบริสุทธิ์จะเอาอะไรมาเป็นปรมังสุขขังมันแน่ใจผู้ปฏิบัติได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวจริงสมาธิเอาตามนิสัยของตนเองอย่าไปคาดไปคิดองค์นั้นสมาธิเป็นอย่างนั้นองค์นี้สมาธิเป็นอย่างนี้เราเป็นสมาธิประเภทไหนให้มันรู้ด้วยตัวเองจริงๆเราเป็นสมบัติของเราเกิดขึ้นมากน้อยสงบแบบไหนก็ให้ทราบว่าสงบนั่นแหละคือถูกต้องสงบด้วยธรรมบทใดสงบด้วยวิธีการใดความมีสติบริกรรมธรรมบทใดไม่มีความทั้งเผลอจออยู่กับงานของตนเองจิตมันจะไปไหนมันพ้นไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านขาดผลยิ่งของม้าตัวคึกขนองก็เถอะมันพ้นสารถีคือสติปัญญามีเราเป็นเจ้าของฝึกมันอยู่ไปไม่ได้เลยมันจะต้องหมอกลงจนได้พระพุทธเจ้าเคยปราบแล้วเรื่องความคึกขนองพระพุทธเจ้าเคยมีสาวกเคยมีใครขึ้นชื่อว่ามีกิเลสมันต้องเคยมีสิ่งเหล่านี้ความที่เป็นพระอรหันต์ก็เพราะปราบสิ่งเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตายราบไปหมดไม่มีใครเหลือนะถึงได้เป็นผู้บริสุทธิ์การปราบปราวิธีใดท่านก็สอนไว้แล้วแต่เบื้องต้นการดำเนินงานขึ้นเจสาลงมานะขาทำตาตะโจกสถานที่ดำเนินงานคืออะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายแก่การบำเพ็ญนิสัยการทำงานของตัวเองบอกลูกขมูลเส้นนาถนัดเนี่ยที่หาอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้ชายป่าชายเขาอันไหนเป็นที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การบำเพ็ญสถานที่นั้นแหละเป็นที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้ทำความมุสาพยายามตลอดชีวิตเถิดนั่นใครจะพูดได้ถูกต้องแม่นยำนี่ก็เวชาบอกทั้งสถานที่ก็บอกงานก็บอกงานนี้มันค่อยกระจายไปเรื่อยท่านยกเป็นเอกเทศขึ้นมาในขณะที่บวชนั้นเพื่อยึดเอาหลักไปถึงตะโจนั้นก็ดีแต่การพิจารณาไปแล้วมันตะโจมันหุ้มอะไรไว้ก็เหมือนกับเชื้อไฟมันติดต่อก็จนตอนนี้ถึงบ้านตาเลยไฟจอดไปตรงนี้มันจะลุกลามติดจนทั้งถึงบ้านตาเอาเชื้อไฟติดกล่องไปที่อันนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนกับเชื้อแห่งธรรมอันนี้ไม่ใช่เชื้อไฟอาการใดที่มีอยู่นี่มันเกี่ยวโยงกันหมดพอเข้าใจสิ่งหนึ่งแล้วมันจะซึมซาบเรื่อยไปจนกระทั่งตลอดทั่วถึงเจ้ากลอาการไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอะไรทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายมันจะเข้าใจหมดเพราะเป็นความจริงเสมอกันขอให้ใช้สติปัญญาให้ดีเถอะจะไม่พ้นจากนี้ไปเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วสวดคาถาตัวพระตาสมุทรเรากราบอย่างราบเลยโอ้ยไม่มีใครที่จะสอนสิ่งนี้ของพระพุทธเจ้าวิธีการอย่างนี้ในโลกไม่มีใครสอนกันได้เลยมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นจะไม่เรียกว่าพระเจ้าอัศจรรย์ได้ยังไงกิเลสกิเลสก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าทรงทราบว่ากิเลสที่มันเป็นภัยโลกเห็นว่าสิ่งนี้เป็นคุณทั้งนั้นรักก็เป็นคุณชังก็เป็นคุณแก่ตัวเองโลภก็เป็นคุณแก่ตัวเองโกรธก็เป็นคุณแก่ตัวเองทั้งที่ตาดำตาแดงนี่ก็เป็นคุณแก่ตัวเองความลุ่มหลงงมงายก็เป็นคุณแก่ตัวเองนี่จะหาทางไปไม่ได้เพราะความลุ่มหลงมันมืดมิดปิดตาหาทางเดินไม่ได้ก็นั่นก็เป็นคุณแก่ตนโลกมันเห็นโทษเมื่อไหร่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเหนือโลกสามารถเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นภัยแล้วก็เห็นทั้งสิ่งที่เป็นคุณด้วยจึงนำมาทั้งอุบายวิธีนอกจากแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยโดยลำดับแบบนั้นนี่ต้องแสดงเรื่องคุณขึ้นมาวิธีการปฏิบัติได้แก่อะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนี่มัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมแก่การแก้กิเลสทุกประเภทไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมานี้ได้นะกิเลสก็มีหลายประเภทอย่างหยาบที่สุดก็มีอย่างดื้อด้านที่สุดก็มีต่อนักต่อผู้ที่สุดก็มีเป็นเสือร้ายก็มีที่เลยซึ่งมีอยู่ในหัวใจอ้าวเสือร้ายแล้วมัชฌิมาแบบเสือร้ายเข้ากันเลยใช่ป่ะเนี่ยนั่นมันเหมาะสมกับมัชฌิมาแบบเสือร้ายเสือร้ายกับเสือร้ายก็สู้กันเลยเราจะไปเอาลูกคำๆเหมือนกับเอากบนี่ไปใส่ไม้ทั้งต้นมันได้เลยไม้ทั้งต้นมันมีอะไรบ้างมาดูนี่รากแก่รากฝอยมีเปลือกมีกระพี้เข้าถึงแก่นยังไม่ได้ทาให้ฟันอะไรพอที่เป็นขึ้นเป็นอันควรเก็บกบจะใสเลยก็กบไปใสเลยมันได้เลยถ้าจะหนักมือกว่านี้ก็กลัวมันจะผิดมัชฌิมา
เอามัชฌิมาแบบกบใส่ไม้ทั้งต้นนองใส่กันดูสิเขาจะมีหัวเราะกันทั้งบ้านพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่เขามัชฌิมาคืออะไรกิเลสมีกี่ประเภทน่ะสร้างบ้านนี้บ้านนี้จะต้องมีเครื่องมือขนาดไหนมากเพียงไรเครื่องมืออันนี้สมควรกับงานใดเครื่องมือนี้สมควรกับงานใดตลอดจนกระทั่งถึงลำรถหนึ่งตัวเครื่องมือของช่างเขาสร้างก่อสร้างถือรามใหญ่ๆหลายๆทั้งเครื่องมือเป็นรถมันน้อยครับเครื่องมือเขาจะสร้างบ้านทั้งหลังตึกทั้งตึกให้เป็นตึกเป็นบ้านที่สวยงามหรือมั่นคงนี่เราจะสร้างจิตใจของเราให้มีความสง่าราศีขึ้นมาด้วยวิธีการชำระสาสางสิ่งที่สกปรกโรคภูมิดำคือกิเลสมีกี่ประเภทมันดื้อด้านขนาดไหนเอามัชฌิมาตัวนั้นโอ้ที่เก่งๆนั้นใส่กันเลยมันดื้อหรือว่าต่อสู้ก็ต่อสู้กันอาตาก็ตายฟาดกันเลยขันติธรรมนี่เป็นเครื่องมือหนึ่งความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาธรรมเป็นสำคัญว่ากันลงไปค้นกันลงไปยันหนีเวลากองทุกข์เกิดขึ้นมาประจันบานกันแล้วเผลอตัวไม่ได้เอาให้แหลกเรื่องความทุกข์เราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดมันยังไม่เห็นโทษของความทุกข์นี่เลยเอาปัญญาเข้าไปให้เห็นโทษเมื่อเห็นโทษด้วยปัญญาแล้วจะผิดกันกับความเห็นโทษอยู่ธรรมดามันแน่นไปเลยพูดถึงหนึ่งงานที่ชอบงานเลิศงานประเสริฐและเป็นงานใหญ่งานโตงานลึกพบลึกชาติลึกวัฏสงสารออกที่มันฝังจมภายในจิตใจให้ออกจึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปการทุ่มเทกำลังลงไปต้องเป็นความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้คุ้มค่ากับผลที่จะถึงได้ครับจากการบำเพ็ญขอให้ทำกันตั้งใจท่านปัญญาอธิบายให้หนุ่มเพื่อนฟังก่อน